ไปประโยคป้อมเนาะคำว่าประโยคป้อมประโยคป้อมหมายถึงประโยคเท่าไหร่ก็กลายเข้าใจพอเนาะเข้าใจเท่าไหร่ประโยคป้อมประโยคป้อมนี้แม่นประโยคที่คำตัวตั้งเนาะบ่ได้กระทำบ่ได้กระทำเองเนาะแต่ใช้ให้ผู้อื่นซึ่งเป็นคำประกอบเฮ็ดเนาะหรือว่ากระทำตามคำสั่งของผู้อื่นเนาะในประโยคอ้อมจะมีคำว่าให้ระยะเด้อให้บอกใส่เพิ่มสั่งที่ถือใส่เนาะที่ถือใส่อีกหนึ่งประโยคอ้อมแม่นประโยคที่คำตัวตั้งบ่ได้เฮ็ดหรือว่าบ่ได้กระทำเองแต่ใส่ให้ผู้อื่นเซิงเป็นคำประกอบเนาะกระทำในประโยคอ้อมจะมีคำว่าให้ใส่บอกสั่งเพิ่มเนาะอยู่นำเสมอยกตัวอย่างในประโยคอ้อมแม่บอกข่อยเผื่อหมูเนาะเพิ่นใส่เจ้าไปตลาดพ่อให้ลูกไปสวนคำว่าบอกใส่ให้แสดงถึงว่าเป็นประโยคอ้อมเนาะคำตัวตั้งบ่ได้กระทำเองเนาะเนี่ยคำตัวตั้งของประโยคนี้เนาะแม่บอกคอยเกลือหมูแม่เนาะบอกคือว่าแม่บอกคอยเกลือหมูตัวนี้คำตัวตั้งแต่คำตัวตั้งของประโยคนี้คือว่าคอยเนาะคอยเกลือหมูแต่เปลี่ยนมาเป็นแม่บอกคอยเกลือหมูเนาะเพิ่นใส่เจ้าไปตลาดเจ้าไปตลาดในประโยคผมแต่มันเปลี่ยนว่าเพิ่นใส่เจ้าไปตลาดเนาะพ่อให้ลูกไปสวนเนาะในประโยคนี้เป็นลูกไปสวนแต่ว่ามันเปลี่ยนมาเป็นพ่อให้ลูกไปสวนซึ่งว่าคำตัวตั้งบ่ได้เป็นผู้กระทำในประโยคนี้เนาะจึงเอื้อนว่าเป็นประโยคอ้อมเอาสังเกตเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นประโยคกลมเนาะอันนี้ประโยคกลมแต่ถ้าเขาอยากเปลี่ยนประโยคกลมเป็นประโยคอ้อมในประโยคอ้อมจะมีคำว่าให้บอกใส่สั่งเพิ่มเนาะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2ประโยคเนาะและคำว่าลาวเขียนจดหมายเนาะเป็นประโยคกลมแล้วเขาอยากเปลี่ยนรูปของประโยคกลมตัวนี้เป็นประโยคอ้อมได้เขาต้องสอบหาคำที่เหมาะสมเพิ่มเข้าหน้าเป็นคำตัวตั้งเนาะเซนมาเนาะพอบอกลาวเขียนจดหมายพอบอกลาวเขียนจดหมายพวกเราจะคิดก็คำว่าพอบอกเนาะบอกและคำตัวตั้งในเวลานี้บ่ได้เป็นผู้กระทำเพราะว่าคำตัวตั้งตัวนี้เป็นแต่ก่อนคำตัวตั้งตัวนี้เป็นประโยคกลมเนาะเวลานี้แม่นผู้อื่นใส่เนาะเป็นผู้กระทำนะเอื้อยเกลือไก่เนาะแม่ยังให้บอกใส่สร้างเพิ่มเขาจะคำตัวไหนก็ได้แต่ว่าบ่ให้ว่าพวกเราใส่คำว่าให้แล้วบอกแล้วเขาจะมาใส่ให้ใส่ได้แต่คำเดียวแม่ใส่เอื้อยเกลือไก่เนาะเกลือไก่เขาจะขีดข้องเขาว่าใส่อันนี้เขาเรียกว่าประโยคกลมเป็นประโยคอ้อมเนาะฉะนั้นพวกหลานต้องจื้อว่าในประโยคอ้อมมันมีคำเฉพาะใดๆมันจะมีคำเฉพาะว่าให้บอกใส่สั่งหรือเพิ่งเนาะประกอบอยู่นำเนาะอันนี้เป็นการจากการยกตัวอย่างของอาจารย์เนาะ